สวัสดีครับผมเจมส์ซิงนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าทำไมคุณถึงต้องซื้อ Mid On 2นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นน้ำหอมของคนไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมที่กลิ่นดีมากๆคุณภาพดีมากๆเลยนะครับก่อนที่เข้าไปรับชมวิดีโอนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญก็คือกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแพคเกจจิ้งกับตัวขวดก่อนแล้วกันเนาะเริ่มจากที่แพคเกจจิ้งแล้วกันนะครับตัวกล่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับคือลายนี้เนี่ยมันจะมีแค่50 ml นะครับแล้วก็กล่องมันจะเป็นลายไม่ใช่แบบว่าเรียบๆเนาะหรือว่าแบบลายแบบลื่นๆอะไรเงี้ยมันจะมีแบบ texture ของกล่องเขานะครับนี่ก็จะเป็นลาย2ข้างนะครับเป็นสีฟ้าเนาะสวยงามพอสมควรเลยนะครับแล้วก็นี้ฝากล่องนะครับแล้วก็นี้ตูดนะหน้ากล่องจะเขียน Mid Bangkok นะครับแล้วก็On 2เนาะแล้วก็ข้างล่างจะมีเป็น Order for Fun นะครับแล้วก็50 ml หรือว่า 1.7 fluid ounce นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็น direction ของน้ำหอมนะครับแล้วก็มี ingredient มีอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่อะไรประมาณนี้ก็ถือว่ามีความเรียบง่ายแต่ก็มีความหรูอยู่ในตัวพอสมควรนะครับสำหรับลายโอนเนาะลายโอนของเขานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีประมาณ5ตัวแต่ว่าตัวนี้ผมได้มาน่าจะเกือบเดือนแล้วแหละแล้วก็ใช้มันหลายวันแล้วนะครับตอนนี้เป็น On 2นะครับผมสนใจตัวอีกตัวนึงก็คือ On 1เนาะแต่ว่าก็ยังอาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะหามาลองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูขวดก่อนแล้วกันขวดก็จะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากในรายของ On นะครับจะแตกต่างกันแค่สีตรงนี้แหละที่มันบอกว่าเป็น On อะไรแค่นั้นเองนะครับฝาก็ไม่ใช่แม่เหล็กนะเป็นแบบว่าแบบนี้นะครับถามว่าถือได้ไหมก็ถือได้นะเพราะมันก็ไม่ตกนะเห็นไหมมันก็ไม่ค่อยตกก็โอเคอยู่ครับก็แน่นพอสมควรนะครับขวดก็ถ้าจะมีความเรียบง่ายแล้วก็ดูหรูดู simple แต่ดูแพงอะไรประมาณนี้นะครับMid Bangkok On 2 Order for Fun นะครับค่อนข้างจะเรียบง่ายพอสมควรนะครับประมาณนี้สำหรับขวดแล้วก็แพคเกจจิ้งต่างๆนะครับแล้วเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าทำไมคุณถึงต้องซื้อน้ำหอมตัวนี้นะครับ Mid On 2นะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นน้ำหอมของคนไทยทำเลยนะครับก็อยู่ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ไม่แพ้ระดับโลกเลยไม่แพ้แบรนด์ Chanel หรือว่าไม่แพ้แบรนด์ Dior หรือว่าแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราเลยหรือว่าในต่างประเทศก็ตามเนี่ยถือว่าสู้ได้ค่อนข้างจะดีมากๆในเรื่องของคุณภาพกลิ่นด้วยในเรื่องของ performance อะไรต่างๆด้วยถือว่าเป็นน้ำหอมในราคาที่จับต้องได้ง่ายเป็นลายที่จับต้องได้ง่ายราคาถูกแต่ว่าได้คุณภาพที่ดีมากๆเลยนะข้อ2นะครับก็คือน้ำหอมตัวนี้มันเกิดมาเพื่อทำให้เราเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าอารมณ์ดีครับหรือว่ามีความรู้สึกดีๆให้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันมีความแบบว่า refreshing นะครับกลิ่นสะอาดกลิ่นมีความ citrus กลิ่นมีความสดชื่นแต่ว่าก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกอารมณ์ดีรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่สะอาดด้วยแล้วก็มีความน่ารักมีความสดใสเหมาะกับการพักผ่อนอะไรประมาณนี้เลยนะครับกลิ่นมันเป็นแบบนั้นค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็ข้อ3ครับที่ผมพูดไปแล้วก็คือกลิ่นนี้มันเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบอยู่แบบสบายๆรู้สึกแบบอยากพักผ่อนอะไรประมาณนี้มันจะแบบไม่ใช่น้ำหอมที่มีความสดชื่นที่แบบว่าใส่ไปทำงานแบบหรือว่าใส่สดชื่นที่ออกไปทางแบบหรูหราเป็นทางการอะไรนี้มันจะไม่ใช่นะครับมันผมว่ามันเหมาะแก่การแบบไปคาเฟ่ไปนั่งชิลๆหรือว่าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดอะไรเงียบๆอะไรประมาณนี้แล้วก็หรือว่าจะไปเดินห้างอะไรพวกนี้ที่มันทำให้เราต้องอยู่ใกล้กับคนหรือแฟนหรือครอบครัวอะไรเงี้ยที่ทำให้รู้สึกว่ามีความอบอุ่นทำให้เราเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีมีความรู้สึกอบอุ่นน่าเข้าหาเป็นคนที่น่ารักอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อ4ครับ performance ของเขาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าราคาน้ำหอม1,459บาทเนี่ยในปริมาณ50 ml แล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยด้วยแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามัน performance มันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าคุณคิดผิดแล้วนะครับเพราะว่าน้ำหอมตัวนี้ performance ดีมากๆดีไม่แพ้น้ำหอมแบรนด์ที่ผมพูดมาเลยหรือว่าเป็นแบรนด์ที่คนต่างๆใช้กันเยอะอะไรเงี้ยผมว่าแบรนด์ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ดีมากๆในเรื่องของ performance นะครับเพราะว่าการกระจายตัวของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันดีมากๆแล้วก็ติดทนนานเนี่ยนานพอสมควรประมาณ 6-7 ชั่วโมงเลยยิ่งถ้าฉีดที่เสื้อเนี่ยผมคิดว่าประมาณ6ชั่วโมง7ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยหรือว่าแบบนานไปกว่านั้นเนี่ยกลิ่นมันก็จะยังตีขึ้นมาอยู่นะแต่ว่า
กลิ่นมันก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนด้วยกลิ่นมันก็จะแบบคงเดิมแต่ว่ามันก็จะโชยขึ้นมาให้เราได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยยิ่งอากาศร้อนๆหรือว่าเวลาที่คุณมีเหงื่อเงี้ยผมคิดว่าน้ำหอมมันจะโชยตีขึ้นมาได้ดีมากๆพอสมควรเลยนะครับperformance เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่mid bangkok ทำได้ดีพอสมควรนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับของน้ำหอม mid on two ตัวนี้นะครับก็คือราคาเนี่ยมันจับต้องได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าใน 50ml เนี่ยราคาแค่ 1,459 บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นน้ำหอมคนไทยด้วยแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ด้วยความคนไทยเนาะเราก็อยากที่จะลองอยากที่จะอุดหนุนแบรนด์ของคนไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี้ยหรือว่าลายอื่นๆก็ตามหรือว่าจะเป็นโปรดก็ตามหรือว่าจะเป็นมิดตัวอื่นก็ตาม1 2 3 4 5เนี่ยผมคิดว่ามันน่าลองแล้วก็น่าสนใจมากๆแล้วก็เขามีเคาน์เตอร์แบรนด์อยู่ที่สยามพารากอนมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับสามารถไปลองไปพูดคุยกับพนักงานเขาได้เลยอันเนี้ยผมสั่งมานะผมไม่ได้ไปสยามพารากอนครับถ้าใครที่ไปหรือว่าใครที่ได้ไปลองเนี่ยก็คิดว่าเราอาจจะได้ลองน้ำหอมตัวอื่นด้วยแล้วก็เขาบอกว่าบริการดีพอสมควรเลยครับบริการดีมากๆเลยแหละครับร้านของมิดนะครับหรือว่าร้านของโปรดนะครับโปรดก็จะมีความนิชขึ้นมาหน่อยจะมีความแบบหรูหราขึ้นมาหน่อยจะเป็นอะไรที่แบบว่าไฮเอนด์ขึ้นมาแต่ว่ามิดเนี่ยโดยเฉพาะมิดไลโอนเนี่ยก็คือแบบมีความแบบอเนกประสงค์มีความราคาคุ้มค่าราคาประหยัดราคาสบายกระเป๋ามากในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีในปีที่เป็นออเดอร์พาร์ฟัมด้วยแล้วก็เป็นลายที่มีความหรูหราในตัวแล้วก็จัดต้องได้ง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็น5ข้อที่ผมสรุปมาให้สำหรับใครที่สนใจลายของ Mid On 2ครับหรือว่า Mid On อะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นแบรนด์ Mid ก็ตามแต่ผมคิดว่ามันเป็นน้ำหอมที่ดีแล้วก็เป็นของคนไทยมีความคุณภาพดีคุณภาพสูงมากๆเลยนะครับก็คอนเทนต์แบบนี้เนี่ยทำไมคุณถึงต้องซื้อเนี่ยผมจะเอามาทำเป็นเดือนละขวดละกันนะครับเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นขวดของมิดแบงคอกถ้าใครอยากให้ผมทำตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับนี้มีเพียงเท่านี้นะครับฝากด้วยกันนะครับขอบคุณครับ